สวัสดีครับ FC สาวนอนเรียนแพ่งครับมื้อนี้นะครับปูเรียกเขาตำหนักด่วนนะครับเดี๋ยวเมืองครับที่มีเหตุการณ์นี้ยังเดี๋ยวมาเมืองครับอาเทวดาที่ปกปักรักษานับตั้งแต่มื้อนี้เป็นต้นไปก็ขอให้ชีวิตสูงขึ้นอย่าให้ต่ำลงชีวิตสูงขึ้นอย่าให้ต่ำลงชีวิตสูงขึ้นอย่าให้ต่ำลงสิ่งใดที่มันบ่ดีมื้อนี้ปู่ก็จะขอตัดให้พวกเจ้าเอาไปลอยไปน้ำสายฝากแม่น้ำคงคาไปปลาไหลก็ขอให้เลื่อนให้ไหลเฮ็ดอันใดทำอันใดมื้อนี้นำพาสิ่งดีๆให้เลื่อนให้ไหลบ่สมพ่อมีก็ให้มีสมพ่อมีก็ให้พอกพูนให้งอกให้เงยให้หนุนนำขึ้นไปนับตั้งแต่มื้อนี้เป็นต้นไปสาธุเรียบร้อยยักโมงแล้วเที่ยง19ครับปูแล้วก็บอกให้ล่างเอาไปปล่อยก่อนบ่าย3ครับเขาเรียกว่าไปปล่อยย่ำผีตกประสาพอดีเมิดแล้วกรรมอันใดบัดนี้ทุกสิ่งทุกอย่างก็คอยเฮ็ดคอยทำไปครับจะไปไหนกันต่อไปโรงพยาบาลค่ะมื้อนี้นัดหมอไว้ค่ะหมอไว้ผู้ขอหอยขมจากมื้อนี้นะขอหอยขมแล้วก็ให้พวกเอาไปวานลงน้ำซี่ให้ปูนะครับหอยขมเขาเรียกว่าเอาความขมคืนไปพร้อมต่อไปมีแต่ความสดใสเข้าใจยังครับปูครับนั่นแหละอ้าวทุกสิ่งทุกอย่างก็ขอให้เฮ็ดไปตามนั้นปูก็จะไปเดี๋ยวก็จะเกินสาธุครับปูครับบอกล่างด้วยให้ล่างเป็นผู้เอาไปตัดเอาไปปล่อยให้พวกเจ้าหิวกำไปว่าไรเดี๋ยวมันจะแล่นเข้าตัวครับปู่ครับครับมันให้อาจารย์ให้ปู่ให้อาจารย์ให้อาจารย์เอาไปปล่อยใบ3อ่ะเดี๋ยวไปปล่อยใบ3ก่อนผีตกภาษาพอดีครับก็เพิ่นบอกว่าให้บ่ผมเอาหอยขมเอาหอยขมอยู่ในคอนแกนมันสิมีอยู่มั้งเออไปที่แม่เขาในคอนแกนมีกระทาพานไปหั่นตลาดขากลับเด้อขากลับเฮาไปหาหมอแล้วๆเขาก็จังค่อยเอาไปวานโรงน้ำซี่ค่ะไข่บ่ซี่ทางนี้ก็ซี่หนองบัวนี่มีทางไปพุ่นแม่ก็สิซี่บ้านกุดกวงแล้วเออนั่นก่อนสะพานก็เทลงนู่นแล้วเออนั่นแหละนั่นแหละซี่นั่นก็ได้ถ้าไปเกี่ยวได้ประเทศตัวไปลงคืนเท่ลงไปเลยเดี๋ยวช่วงระยะนี้ก็ถ้าหนีไปหนีเขาก็จะเฝ้ากินหอยขมกับปลาไหลครับ3เดือนบ่กินกินอยู่แต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็บ่กินบ่ค่อยก็ว่าที่เซากินปลาไหลเขียดนี่เอิ้นปลาไหลกบนี่นี่อันนี้บ่กินเท่าไหร่ยิ่งดีเพราะว่ามันเป็นบริบาลของครูบ่กินโดนแล้วล่ะว่าเป็นหลายปีแล้วบ้านนี้กินเป็น10ปีแล้วแล้วมั้งนี่นั่นแหละมันถือข้างมันเอาไม่ค่ะแต่ถ้าไปปล่อยสัตว์ใดมันจะไปกินสัตว์นั้นเกิดว่านี่แหละมันได้กินเหยียบควงนี่มันตกสิ่งอย่างนอนเห็ดมากส่วนนั้นส่วนนี้ก็อันนี้ก็บ่รู้ว่ามันหยังดอก YouTube 29ดอกครับจุดถูก29ดอกวันนี้ไปหอดบ้านย่ามะแรงย่ามะแรงให้จุด16ดอกขอเอาให้มันได้จักหมื่นคนที่เพิ่นซื้อบ้านครับบ่ได้หมื่นคนได้จัก 9,000 ก็ยังดีเนาะเออก็จุด16ดอกปักกลางแจ้งเด้อครับปักกลางแจ้งมอง
มองต้นม่วงไหมมองต้นม่วงมองเขาว่าจิตตังสารเขาจุดมองกันหันหน้าไปทั้งขึ้นทั้งทั้งบันกุหลาทั้งมูบันแพ่งน้องนามน้องกับจุดปักนั่นเลยขอเท่านั้นเราก็ที่นี่วันนี้ปูเรียกเขาตำหนักดวนทำพิธีเหรอครับอาจารย์นี่ทำพิธีเขาเรียกว่าปล่อยสัตว์ปล่อยสัตว์ละกาเขาเรียกว่าเป็นกำแพงแก้วกำแพงแก้วฐานบุญที่นางยุทธเทียนอ้อมรอบนี่ก็คือนางยุทธเทียนนี่เขาเรียกว่าสวดกำแพงแก้วให้เป็นกำแพงกันสิ่งที่มันบ่ดีสิ่งที่มันบ่ดีก็หมายถึงว่าเฮาเฮ็ดมาดีแล้วล่ะกำแพงแก้วนี่เฮาก็คือบอกง่ายๆคือมันเก่าหรอกเฮามาทาสีใหม่มันเป็นกำแพงแก้วมันเป็นสีทองเหมือนจังซี่นะครับคันของดีจังซี่ก็บ่มีผู้ใดอยากมาใกล้มาซูนก็คือหมายถึงว่าของบ่ดีก็สิบ่มากโอ้ยข้าเจ้าเฮ็ดงามแต่บ่กล้าเข้าไปใกล้ดอกจังซี่นะคืออาจารย์เฮ็ดพิธีเฮ็ดพิธีสวดเมื่อกี้นี่ปู่เพิ่นสวดนี่เพิ่นสิสวดบ่มีดอกบ่ได้สวดผู้ใดสวดอิติปิโสถอยหลัง108 108ก็คือนับบัดนี้108อันไหนมันครบสวดอิติปิโสถอยหลัง108นี่มันบ่มีผู้ใดก็ว่าสวดได้ก็ดีคือกันล่ะแต่ว่าปู่เฮ็ดอีหยังนี่เพิ่นสิสวดอิติปิโส108กับสวดเอาสิ่งดีจากหลวงปู่โตชินบัญชรมาปัดเป่าสิ่งที่มันเขาเรียกว่ากันผีกันสางบ่ให้มากำกายในส่วนของอาณาจักรของเฮาแล้วก็ไว้มากระทบกำแพงที่ว่าเพิ่นตั้งไว้แล้วก็ตัดกรรมกับไม้ถึงว่านี่ตัดนี่อันนี้เขาเรียกว่ายอดสมปล่อยไปแล้วครับเมื่อกี้นี่ยอดสมปล่อยนี่เขาเรียกว่าตัดกรรมเอานี่ไปปล่อยนี่เขาเรียกว่ากรรมบันไดที่ลูกหลานได้เฮ็ดบ่ดีต่อคู่บาอาจารย์ต่อพ่อต่อแม่ต่อพี่ต่อน้องอันใดก็แล้วแต่วงศาคณะญาติอันใดที่ผู้ใดจะถือเฮาบ่พอใจในการเขียดแขนหยังกับเฮาหยังเฮาก็ตัดกรรมออกไปบ่ให้เป็นบาปเป็นกรรมเฮาก็มีตั้งแต่สิ่งดีๆเฮาก็ถือว่ามื้อนี้เพิ่นให้ไปเฮ็ดแล้วก็เพิ่นให้ไปปล่อยก่อนป้าย3ที่เพิ่นว่าครับให้ล่างให้อาจารย์ให้ไปปล่อยเพิ่นบอกว่าไปปล่อยตอนผีตกประสาเฮาเฮ็ดก่อนแต่ว่าไปปล่อยหลังเขาเรียกว่าปลดปล่อยไปนี่ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีคือเฮาเฮ็ดแล้วอันใดก็แล้วแต่คันคือเฮาท้องมันเศร้าถือว่าท้องมันเศร้าคันเฮาเอาไปชุบใหม่มันก็สดใสมื้อนี้ก็ถือว่าเฮามาชุบใหม่หลายปีแล้วที่บ่ได้เฮ็ดกับการเฮ็ดวงเฮ็ดหยังมากก็ได้เฮ็ดแนวนี้เป็นการชุบไม้ให้เหลี่ยมให้ใสทุกสิ่งทุกอย่างถือว่าโชคใหญ่สิเกิดขึ้นบ่ดลสาธุโชคใหญ่สิเกิดขึ้นบ่ดลนี่ๆมันอยู่ในท้องนี่เขาเรียกว่าโชคใหญ่สิได้บริวารโชคใหญ่สิเกิดขึ้นบ่ดลนี่แหละเขาเรียกว่าทุกสิ่งทุกอย่างเฮาเฮ็ดจังได๋เฮาต้องกวดสิ่งบ่ดีออกไปเพื่อที่จะรองรับเอาโชคปัดเป่าออกไปเพื่อที่จะรองรับเอาโชคก็เลยมื้อนี้ก็เลยมาเสริมให้บ่แม่นเสริมหยังเด้เสริมเขาเรียกว่าเสริมเป็นการล้อมกำแพงแก้วล้อมกำแพงแก้วทาสีให้มันเป็นสีทองสีทองก็หมายถึงความรุ่งเรืองความหมายมันมีหมดทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเฮาเฮ็ดถ้าเฮาเฮ็ดถูกแล้วมันก็คําว่าสีทองก็บ่มองบ่เศร้าเนาะนี่ทองก็บ่มองบ่เศร้ามันก็สิเลี้ยงอารามอยู่ตลอดเฮาใส่ก็งามแต่ว่าบัดนี้คันเฮาใส่มาดนไปมันอาจจะชํารุดหรือมันสิเป็นเศร้ามองเฮาก็มาเฮ็ดใหม่ก็คือตีกรอบล้อมใหม่ทาสีใหม่ให้มันเป็นสีทองทุกสิ่งทุกอย่างผู้ใดเห็นก็จะมันดีจะมันงามเนาะผู้ใดก็สิยองคำนิยมสมพรอันสุดท้ายก็คือปูเพิ่นก็ให้สวดให้สวดเกี่ยวกับเรื่องนี่แหละเฮาเฮ็ดบุญเฮ็ดทานไปแล้วขอการของงานอิติสุขโตอรหังพุทโธนะโมพุทธายะนี่แหละปัทวีคงคาพรหมเทวาอินทาเทวาอังคาเทวาอาคันตุกะเทวาคือวายว่อนหาเทวาหมดนะบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมาตั้งแต่อดีตชาติจนถึงชาติปัจจุบันชาตินี้คือเรียกบุญให้เขามาเป็นกำแพงบุญมาหนุนซอยให้มาเป็นบุญที่เฮาไปเฮ็ดไว้ใสจังซี่เฮาบ่เอิ้นเอาจังเทียเฮาบ่นั่นจังเทียนี่
คือเพิ่นให้เอื้อนมาให้เฮานี่ได้รับอานิสงส์แห่งบุญไปเฮ็ดไปทําไว้อยู่หม่องใดทําใดนี่ให้มาเป็นกําแพงแก้วถ้าบัดนี้ก็มาขอการของานขอการของานขอความมั่งขอความมีขอความดีขอความงามที่ลูกหลานได้ไปเฮ็ดไปทํามาแล้วก็มาเป็นกําแพงแก้วกั้นกลางให้ลูกให้หลานอย่าได้พบปัญหาอย่าได้พลาดอันหายอย่าได้เจอสิ่งเลวร้ายต่อไปบัดนี้ก็ให้ลูกหลานไปไสมาไสก็มีตั้งแต่คนฮักคนห่มคนหอมให้คนนิยมสมพรนี่คือพรจากครูเพิ่นเฮ็ดให้เพิ่นเอื้อนให้เพราะว่าเฮาเฮ็ดบุญมาเฮาทําบุญมาสร้างบุญสร้างกุศลนี่ล่ะบุญกุศลนี่ล่ะสินำพาเฮาก็จงเฮ็ดต่อไปทําต่อไปในสิ่งที่เฮาคิดแล้วก็ทําเลยอย่าไปรอสมบัตินี่มันก็สิมาเรื่อยๆผมว่าสิเฮ็ดอีกคือเดือนเมษาสิซื้อที่ถวายวัดแม่หลวงพ่ออยู่แสนบ้านอาจารย์อยู่หม่องอยู่บ้านน้อยครับหลวงพ่อเพิ่นขอมามันเป็นสระบ้านน้อยอยู่เนี่ยอยู่บ้านน้อยน้องเนื้อโอ้เนี่ยอยู่บ้านเฒ่าพุ่นยาบ้านเนี่ยแม่นครับพุ่นยาบ้านกับหลวงพ่อล่ะเพิ่นขอมาประมาณ 3-4 แสนไม่ว่าสันใดคืนนี้ก็เฮ็ดหลังจากนั้นเฮ็ดกำแพงวัดบ่มีกำแพงมั้ยวัดบ้านน้อยมั้ยเฮาก็มองโดมนั่นก็เป็นที่ของบ้านน้อยเด้หมู่4เด้น่ะอยู่บ้านแสดงว่าอยู่บ้านนี้แม่นครับโดมนี่ก็เป็นของหมู่4วัดของหลวงพ่อหมู่4นี่ก็เลยขอมาก็เลยว่าเอาสิหลวงพ่อถึงว่าเมื่อกี้เฮาไปถวายนะครับเฮาไปถวายเพิ่นก็เลยว่าเพิ่นอยากได้เพราะว่ามันจะเป็นพื้นที่อันเดียวมันจะเป็นพื้นที่สี่เหลี่ยมบัดนี้มันเป็นที่ของเจ้าของที่เพิ่นบัดนี้เพิ่นหลวงพ่อก็เรียกว่าให้ไปถามตามเขาเจ้าต่างขายถวายวัดพร้อมก็เรียกว่าราคาเขาเจ้าห้องไป 400,000 หลวงพ่อก็พยาบาลมือเลยจะไปขอเพิ่นไป 300,000 แต่ว่าเสด็จพาป้าอันนี้ได้ฉันพาป้าไอ้ฉันได้เกิน 300,000 ที่แสงที่เหลือก็สิเฮ็ดกำแพงเขาเจ้าเฮ็ดไปแล้วเด้อนี่เฮ็ดไปแล้วแต่ว่าก็เฮ็ดได้บ่หลายดอกวัดนั้นบ่มีกำแพงแม่บ่มีกำแพงรอบๆนะเฮาก็ตั้งต้นไว้เฮาก็ถวายช่วงเกิดเดือนใดผมมีทุน่าครับแต่ว่าบอกเพิ่นเมษาน้องเมษาครับผมก็บอกเพิ่นว่าก็คือสงกรานต์แหละครับช่วงสงกรานต์นี่ก็เมษานี่เฮาก็เฮ็ดมื้อวันเกิดเฮาก็ได้สิเอาวันเกิดน้องเป็นวันเกิดเลยก็ได้เฮาก็เฮ็ดเป็นส่วนพี่น้องเฮาสายบุญเฮาสิได้บุญกระจายบุญกันนั่นล่ะเฮาสายปานสายบุญการว่าซื้อที่เขาวัดนี่มันเป็นสิ่งที่มั่นคงแล้วก็เป็นรากฐานบุญใหญ่แล้วก็เฮาก็ผู้ใดได้ร่วมบุญกับการสื่อทีของวัดนี่เพราะสั่นเพิ่นว่าไปทำบุญใส่สิว่าเอาบริจาคที่ดินเนี่ยเขียนอันนั้นอันนี้ครับบัดนี้ก็ FC ของเฮาหรือผู้ใดแฟนคลับเฮาก็เฮ็ดบุญอยู่แล้วก็อยากร่วมกับเฮาเฮาก็มาร่วมทำบุญเพราะว่าเฮาบ่ได้เอาเขาโพกเขาฮอคือจังเฮาเฮ็ดครับเฮาก็เฮ็ดแบบนี้แหละเพราะว่า FC เขาก็บ่ได้มีโอกาสได้ทำบุญแล้วอยู่เมืองนอกเมืองหน้าครับทำบุญแบบจังซี่คือเฮาก็เชิญชวนเขามาเฮ็ดบุญเฮาก็เฮ็ดให้เขาเอาวันเกิดอ่ะน้องนุชพอดีเนาะ14เมษายนเนาะก็เอาวันเกิดนั่นล่ะดีแล้วทุกอย่างมันไปร่ําใดบ่ร่ําใดเฮาก็ปีตัวมาถวายย่ํามันบ่ไปย่ํากลางเว้นอยู่ใกล้ๆนะเฮามาเฮ็ดเอาแค่ให้รู้จักว่านี่แหละวันเกิดเฮาได้มาเฮ็ดซื้อที่ซื้อหยังผู้ใดอยากร่วมก็ร่วมนํากันแล้วบัดนี้ก็ถ้าเป็นไปได้ขอเป็นสมุดจังซี่สมุดอนุโมทนาที่ดินเนี่ยสมุดยาวๆเลยไม่ใหญ่ของวัดแล้วก็ให้วัดเพิ่นประทับตาไล่เส้นมาให้พร้อมใบอนุโมทนาใบอนุโมทนาสมมุติว่านางกออยู่นั่นเขียนแล้วก็ใบอนุโมทนาเขียนซื้อแล้วก็ส่งให้เพิ่นอยู่เมืองนอกเมืองหน้าก็ส่งให้เพิ่นผู้ใดก็แล้วแต่ส่งให้เพิ่นหรือเพิ่นมีโอกาสก็มาเขียนเอาเขียนแล้วก็ทายส่งให้เพิ่นนั้นเสียเพิ่นจะได้ว่าที่ดินบริจาคที่ดินเข้าวัดเท่านั้นพันเท่านี้พันเท่ากับเขียนเป็นยอดเลยแปลงแล้วตอนนั้นเท่านี้อย่างเช่นเพราะว่าใบที่ดินเนี่ยผู้ใดเป็นบริษัทเขาจะไปยืนเสียภาษีใดแมนครับแมนลดย้อนภาษีลดย้อนภาษีจังเฮาจังเสียจังเฮาจังซื้อบริษัทเฮาจังเสียทีมงานสาวน้อยก็เขียนมาเฮาสิได้เฮาก็สิได้ว่าเอาเนี่ยไปอัดใส่กรอบไว้เฮาซื้อที่ดินถวายวัดเท่านั้นเท่านี้เท่านั้นเท่านี้วันที่เท่านั้นเท่านี้เขาก็จะเขียนมาแล้วก็มีหยังเฮาสิใบเอาใบที่อ้างเองได้ว่าเป็นซื้อเฮาเป็นบริษัทเฮาเฮาก็สิได้ลดย่อนภาษีได้ในส่วนต่างๆเพราะว่าเฮาซอยเหลือสังคมแล้วก็ FC ของเฮาก็คือกัน FC ของเฮาเนี่ยผู้เอามาบริจาค 1,000 2,000 หรือจะเป็นบ้านฮักผู้นั้นบ้านฮักผู้นี้ของเขียนให้หมดครับบอกผู้ใหญ่บ้านไปซื้อมาเล่มนึงคือจังผู้เพิ่นให้เฮ็ดให้ซื้อเฮ็ดโบสถ์เห็นบ่เฮ็ดโบสถ์จังซี่ผู้ก็เพิ่นซื้อมาเอาไปให้เจ้าอาวาสเพิ่นประทับตาวัดแล้วก็เจ้าอาวาสเซ็นแล้วเฮาจังค่อยมาเขียนให้ซื้อให้เขา
ผู้นั้นผู้นี้แล้วเฮาก็ถ่ายรูปส่งไปนี่คือการบันทึกว่าเฮาเฮ็ดให้แท้เฮาเฮ็ดให้แล้วบริจาคแล้วสาธุครับนั่นล่ะช่วงสงกรานต์เด้อพี่น้อง FC สาวหน่อยแพงมันมีรายลักษณ์อักษรแต่ว่าผู้ใดซื้อที่ดินเขาวัดเนี่ยกุศลมหาศาลสาธุครับสาธุครับเอาถือว่าเตรียมทำบุญร่วมกันแล้วครับหลังจากที่เมื่อกี้เฮาไปถวายกฐินกับผาป้ามันนี่เป็นสงกรานต์พุ่นล่ะบัดนี้ครับเอาบัดนี้เฮาก็สิไปหาหมอตอล่าอาจารย์แล้วครับไปไปเดินทางโชคดีปลอดภัยหลายสิ่งหลายอย่างเฮ็ดแล้วก็ดีสําหรับที่นี่ครับพี่น้องครับเสร็จพิธีแล้วก็นะครับล่าปูล่าจานแล้วก็สิกลับไปทางด้านนะครับขอนแก่นโตนะครับถ้าแม่ลำเพิ่นไปนี่ตรวจใหญ่เลยนะครับไปหาหมอตรวจถอยหลังครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามการรับชมงานนี้ครับฝากวันที่10 11ในเด้อแฟนครับแฟนเพลงสาวหน่อยเพียนแพงครับอีก3มื้อเท่านั้นครับงานเฮาก็สิเริ่มขึ้นแล้วนะครับกับคืนนี้ที่บ้านแพงนะครับศิลปินแม่นมณีวันครับผมทีมงานในจอนี้มือปราบพร้อมกับศิลปินใหม่พัชรีหงฟ้าหงสามากิรพันธ์กับทีมงานครับผลรวมมิตรนะครับ FC นะFC ผู้ใดเข้ามาหาอาจารย์สนชัยมาอยากเป็นเพื่อนหรือมาอยากถ้าได้คําแนะนําจากอาจารย์สนชัยก็มันเต็มก็เลยให้กดติดตามเอาเฟซดร.สนชัยสมบูรณ์เออเอาเป็นสนชัยสมบูรณ์มันก็ขึ้นดอกสนชัยสมบูรณ์กดติดตามภาษาไทยเออกดติดตาม 5,000 คนเลยบ่ 5,000 เกินหรอวันนี้ก็มีปัญหาเรื่องล่าอยากให้อาจารย์ซอยเรื่องเบิ่งดวงเบิ่งนั่นให้แน่เปิดโซ่เปิดล่ามานั่นนี่อยากได้คําแนะนํากะเข้ากดติดตามเข้าไปปกติอาจารย์เราบ่ค่อยรับคนครับบ่รับคนบ่ค่อยได้รับหรอกเพราะว่ามันเฮาก็บ่ได้นั่นในมีแต่เขตพิเศษหรือเป็นสน FC สาวน้อยอีกนิดความผูกพันสตอรี่เกี่ยวกับสาวน้อยแม่นๆเขาก็มีตั้งแต่บอกว่าเป็น FC สาวน้อยเด้อว่าซั่นว่านี่เด้นี่เด้เพื่อนนั่นเพิ่นเดี๋ยวได้ฟังบ่ดีเลยนี่นี่เป็นฮัลโหลว่าจังได๋ใหม่โอ้นี่เพิ่นมาหาจากเป็น FC สาวน้อยเนาะเบิ่งอยู่กับบอสจัวได้เปิดกล้องเหมือนกันได้นี่ก็เป็น FC สาวน้อยครับมาหาบอสจัวมาหาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับมหาอาจารย์ครับสบายใจแล้วล่ะสบายดีครับสบายดีเมาเด้อเมาวันที่10เมามีแต่สิรวยนะสาธุเมาวันที่เมาวันที่11ให้เขาเด้อเบิ่งเมาให้ไปซื้อบัตรจองตัวซื้อบัตรจองตัววันที่11 11 11 สิฮ้อนสิฮ้อนแล้วก็ปัดใหม่เอาไปเวทีใหม่ฉากไปโปรโมทซอยกันไปโปรโมทซอยกันโอ้สาธุสาธุหาสิใบเลยตัวนั้นครับได้บุญได้มวลเนี่ยหมายถึงว่าเอาให้นี่ท่านเจ้าท่านบุญว่าคนที่บ่มีกําลังทรัพย์สิก็จะอยากสร้างความสุขก็จะบ่มีแม่นครับ50ใบแม่นครับแม่นครับขอบคุณเชื่อไหมสหโชคสหโชคก่อสร้างทรัพย์โชคสหทรัพย์โชคสหทรัพย์ก่อสร้างนี่ๆๆนะครับผู้นี่เป็นลูกศิษย์เป็นลูกศิษย์ผู้เป็น FC สาวหน่อยเพชรแพงเป็น FC สาวหน่อยเพชรบ้านแพงแล้วเพิ่นเห็นคลิปนุ่มโจมานี่แกบอกจะได้ไหมบอกว่าบ่เคยเห็นโจเถียงกับไปหลังเวทีโจเลี้ยงเบียร์จนว่านั่นตะกี้ครับครับครับอันนี้เป็นกําลังเดินทางไปไสนั่นน่ะผมกําลังเดินทางไปเส้นระยะงานเลยโอเคได้เสียได้ร่ํารวยร่ํารวยทวีคูณอยู่ดีไม่แห้งสุขภาพแข็งแรงครับมาหาปู่เลยล่ะชีวิตดีขึ้นนั่นล่ะนี่ไอ้รอแล้วก็เลยว่าโอ้ยไอ้ทํามาหากินได้ไหนจ้องอ้ายก็เป็นรูปแบบในการนําเสนอผลงานเนาะก็เป็นรูปแบบในการสร้างงานสร้างอาชีพก็เลยเห็นช่องทางเห็นจังแล้วก็นับถือเคารพนับถือก็ปฏิบัติตามมาตลอดตอนมันก็พลิกชีวิตได้ต่างติดลบเลยดิมหาปู่นี่บ่พ่อมหาปู่นี่เห็นบ่จากติดลบเรามหาปู่ปิดยอดได้ว่ามี10ล้านไงโอ้สาธุมันเดี๋ยวนั่นสิ่งที่มองบ่เห็นเนาะอันนี้เฮาก็อยู่กับปู่มาตั้งแต่เป็นเบาน้อย10กว่าปีบัดนี้มาอยู่นําปู่เพิ่นเฮาปฏิบัติดีที่ดีถ้ามาถือนี่ถือแต่ความดีเด้บ่แม่นถือ
แมน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 นี่เปิดกระปูเบิ้ลละเนี่ยนำชีวิตต่างๆแนะนำการใส่ชีวิตต่างๆทั้งบุ้งละแมนเบิ้ลละที่ปรึกษาบุ้งอันนึงปูอันนึงล่างเพิ่นกะทำที่ปรึกษาบุ้งนั่นล่ะมีหยังกะมาหาพ่อหาปู่อยู่พี่แล้วสิ่งที่มองเห็นกะมองบ่เห็นกะอยู่นี่แล้วตอนผมเข้าไปนี่เพิ่นถามเพิ่นบอกได้ยังไงนี่นี่มันเป็นห่วงหายครับนี่ปู่ครับครับเล่าว่าเจ้าเป็นฟังใต้ว่าผมเป็นฟังหัวว่ะอือโอ้นั่นว่าเฮาเป็นหางเองมานะเออนั่นจะได้อุ้มสู้กันซอยหนุนกันตัวนั้นน่ะพี่นาครับธุรกิจเดินไปได้บ่แม่นสิได้มาเล่นงานครับงานที่ปู่อยู่บ่เฮานั่นนั่นแม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 นก็อธิษฐานคิดเอาตัวตอนนี้อยู่จังหวัดใดตัวอยู่จังหวัดใดดูนี่อยู่โคราชโอ้บ่อยู่เดินไม่เดินการงานอยู่ชลบุรีนี่ล่ะเดี๋ยวนี้บริษัทตั้งอยู่ชลบุรีครับตั้งอยู่ชลเข้าไปหาอยู่ลังหันมาทีงวดนึงน่ะงวดในความจำได้ผมก็ล่าสิกลับไปผมไปเจอไอ้ผมก็เลยเข้าไปวันนี้เดี๋ยวนั่งคุยกันว่าก่อนแจกบัตรครับอืออย่างเดียวอย่างงั้นแล้วก็ให้เงินไปปลุกนอนไปเป็นพักในหัวเรื่องมันนะอืมบ่ปานมาบ่ปานคนรู้จักกันมากกว่านี่ไอ้เออเด้อบัดมันสิอยากกินต้นโปให้ฟังมัดเลยบัดสิฮู้จักกันเนาะบัดสิฮู้จักกันเออกะเล่กะเล่เห็นนายโอ้ยเอาหน่อยหน่อยเป็นปากแท้งมันถือเข้าลงบูชาเนี่ยวได้ฮ้อว่าถูกด้วยใจแต่ว่ากะเล่น้ำข้างมากแล้วทำไมแย้มแต่ว่าน้ำข้างมากโอ้เออเอาดีๆอยู่นี่กับปฏิบัติเอาแล้วปูมันคือเพิ่นได้ดีเฮาสิไปเฮ็ดดีได้คือเพิ่นเด้มันต้องปฏิบัติเอาได้แม่นๆๆๆๆๆเพิ่นเข้ามาปฏิบัติแต่คิดดีทําดีคิดดีทําดีอย่างไปแล้วครับเพิ่นพายผ้าสามไปต้องไปเฮ็ดไปภูมิใจในที่ที่เจ้าของเป็นอยู่แล้วก็คิดไปเรื่อยๆว่าต้องไปคาดหวังอย่างแต่ว่าเชื่อมั่นว่าเฮ็ดดีทําดีมันต้องสิ่งดีๆตอบแทนบ่มื้อนี้กับมื้อหน้าคือเก่าล่ะบ่ซ่ากันเด้โอเคนั่นล่ะจักปีได้พอปีไปยังว่าท่านถึงปีเด้นี่พอถึงปีแล้วตัวจะกินแล้วเนาะปีได้แล้วเล่าว่าผมเล่าว่าผมทุกทีทุกอย่างคือบริษัทกระดักไหนวะเนี่ยผมก็เลยถ้าลงมาป้าลูกป้าเมียเขาไปหาเงินเหมือนละแต่ว่ามาหาปูนี่มึงจากชีวิตเฮาที่ประสบความสำเร็จมาอันบ่เร็วเร็วเรื่องการไปก็ไม่ได้ว่านัดกันเด้ไปแบบไปแบบว่าเออเพราะว่าลูกว่าพ่อเราจีบบ้างบ่บ้างจริงจริงนะแต่ได้ถามจริงๆว่าเออว่าอยู่ว่าที่แบบเราไปหาจริงนะว่าได้วันตั้งอืมตั้งแต่มาจู่โจมครับนั่นก็ไปเลยพอไปน่ะบางทีพี่ว่าบ่มีผู้ใดเลยแม่มีแต่ผมแม่เอาจังหวะนั่นน่ะเอาดวงสิค้ำกันตรงซอยนุ้นซอยสู้กันทหารฟังใส่ฟังควรบ่นี่แม่นโอ้สุดยอดสุดยอดมันไว้เด้ยกดาบได้ไว้นี่เด้ดาบนี่เด้ดาบนี่เด้ดาบนุ่มโจก็ยกมาฟังนี่เด้ดาบอ้ายนี่เด้อ้ายตัวผู้ให้เป็นผู้เสียบตัวนี้เห็นบ่นี่แม่นนี่ครับครับกำลังใจจากคนเคียงข้างเนาะสุดยอดสุดยอดพอดีปู่ก็บอกอยู่ว่า FC หลายคนที่เบิ่งใหม่แล้วก็เป็นแบบอย่างแล้วก็ทักเขามาอยากทักมาอาศัยปู่อยากมานั่นแต่ว่าปู่ก็บอกว่ามันเต็มมันเต็มกะทักเขามาทางยังก็ติดตามติติดตามติดตามเอาล่ะกะขอคำแนะนำกะยินดีให้คำแนะนำทุกคนนั่นล่ะบ่ปิดบังดอกครับบ่อยากที่คิดว่าเป็นเรื่องไอ้วิเศษมีหยังดอกแม่นผมมองแค่ว่ามันเป็นการปฏิบัติดีคิดดีแม่น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 โอ้บัญชีทางแนวการทำดีให้เชื่อนะถูกให้การเป็นคนมีคำว่าสติไหมครับเช่นนั้นมันมีสติเช่นนั้นมันเกิดกระบวนการการคิดรอบคอบขึ้นมานะเราใส่ชีวิตพอประมาณเนี่ยถูกต้องถูกต้องพวกกับปู่มันกับแล้วโอ้ยอยากไปเฮ็ดคือเพิ่นบางคนมานับถือเคารพแต่กับว่ามีบ่ได้เพราะว่ายังใจคุณบ่บริสุทธิ์คุณฟังก็ที่คุณเฮ็ดอยากคืออยากได้อยากมีคือข้าเจ้ามันก็บ่มีเพราะว่ากับปู่มันสอนแต่ความดีมั้ยมันบ่มีหรอกมีธรรมกามาว่าอ่ะมันต้องเฮ็ดนะครับก็เฮ็ดงานละพอนี่ล่ะมีสิเฮ็ดให้กินทั้งซ้ําเฮ็ดด้วยใจจริงเฮ็ดด้วยความจริงใจมันที่เป็นบ่อเกิดของป้องทุกเมื่อมีความทุกข์แล้วปฏิบัติได้แล้วเงินพอมันสิมาอีกบ่ต้องไปคาดหวังมันไม่ฝากบัดนี้ก็ฝากให้ FC ผู้ที่เบิ่งนี่ลงคลิปแล้วนี่ลงคลิปได้บอสโจเสียไปลงคลิปฝากให้
ฝากให้พี่น้องเฮาพี่น้องวัดที่11นี่ผู้ใดต้องการอยากได้บัตรเบิ่งเข้าไปเบิ่งกุมปิดจากไม่ผ่านทางบอสโจกะกดขอให้พี่โจจัดการไปเลยครับผมให้ทางคนสั่งก็ส่วนนําครับยุบเพจซะหน่อยเฮาล่ะ 5,000 บาทครับสาธุสาธุสาธุนะโอ้เว้าดีเว้ยมอนี่สมกับเป็นทหารอีกฟังใส่เพิ่นสิขึ้นสมบัติให้เพิ่นสิขึ้นขอให้ตั้งใจเฮ็ดทําแต่ว่าขอให้ใจเย็นขึ้นสมบัติให้ว่านะก็เลยเพิ่นถามผมมามีแนวสิถามสิเว้าว่าก็เลยบ่ถามมาเว้าแล้วแม่นกินบัดนี้บ่ได้กินบัดแล้วแม่นครับจําได้บายมันคือที่คือย่างนี่นะครับในเฟซอาจารย์สนชัยสมบูรณ์นี่เด้อครับฝากแฟนๆกดติดตามเอาครับคือตัวมาหมอจอจ้ะว่าก็หมอจอพอดีกําลังออกนี่ล่ะกําลังออกพอดีก็เลยว่าให้ตามน่ะโทรมาให้ไม่ก็เว้ากันกับโจแน่ซั่นดอกก็เลยว่ามันถึงโอกาสถึงเวลามาเด้แม่นจะได้ก็ฝากแฟนๆสาวน้อยเพียงแพงนะครับจะได้ก็เอาขอบคุณเสื้อใหม่เด้อ50ใบแล้วก็นะครับซื้อบัตรจองตั๋วพอดี10 11นะครับธุรกิจดําเนินการไปด้วยดีผมก็ดีจากแหงโจมาได้ได้ได้เสียได้เอาอยู่ดีไม่แห้งอยู่ดีไม่แห้งนำด้วยทวีคุณเด้อครับเอาสวัสดีครับฝากงานวันที่11ซื้อบัตรจองตั๋วได้ที่ตรงนี้แล้วครับติดต่อซื้อบัตรได้ที่สาวน้อยเพชรบันแพงแฟนเพจได้เลยพี่น้องครับนี่เนี่ยกดมาหมองเข้ามาส่งข้อความนี่แหละครับส่งข้อความนี่แหละส่งข้อความกดมาเลยครับพี่น้องครับนี่สาวน้อยเพชรบันแพงแฟนเพจเนาะครับเนี่ยเพจที่มีคนที่ต่ำล้านกว่าคนถูกใจอยู่นะครับ 300,000 กว่านะครับคนติดตามล้านกว่าคนแล้วนะครับเพจนี้บัตร149บาทครับพี่น้องครับนี่หรือสิทักมาเฟซนุ่มโจโดยตรงครับพี่น้องครับทักมาเฟซนุ่มโจโดยตรงนุ่มโจสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับนุ่มโจก็สิดึงเขาเลยครับพี่น้องที่ซื้อบัตรจองตั๋วได้แล้วนะครับ149บาทนะครับในการที่จะชมไลฟ์สดของสาวน้อยเพชรบ้านแพงแต่ละครั้งแต่ละไลฟ์สดนะครับพี่น้องครับบ่แพงครับตกมือละ70กว่าบาทเท่านั้นหรือพี่น้องซื้อโปรก็ตกละ60กว่าบาทเท่านั้นครับพี่น้องครับนี่วันที่41นะครับนี่คืนนี้ที่บ้านแพงนะครับไอ้แม่นมณีวันนะครับแม่นมณีวันแล้วก็ตอนนี้มือปราบไอ้ตอนนี้มือปราบเชียงพิวเมืองสกลสาธิตไต่ตั้มพร้อมกับใหม่พัชรีนะครับพร้อมด้วยหงฟ้าหงสาแล้วก็ทีมงานครับผลรวมมิตรครับนำโดยน้องบาสปัทมนันแล้วก็นิ้วมุกดาครับพร้อมกับน้องแจนแล้วก็ศิลปินท่านนั้นครับผลรวมมิตรแล้วก็สาวน้อยแพ่งเต็มวงยายแหลมยายจืนนุ่มจูสาวน้อยแพ่งแอนอรดีนะครับสุสายยายปันโบวัชระเขมวัดโอ้ศิลปินเฮานะครับเพียบครับซื้อวัดจองตั๋วกันได้เลยนะครับหรือบัญชี5312629396 5312629396ธนาคารไทยพาณิชย์นายยมนินนาวงศาครับหรือผู้ใดสิโทรโทรศัพท์นะครับว่าเข้าใจโทรมาที่0619393915 0619393915ครับพี่น้องครับฝากน้ำแน่พี่น้องครับปูไม่ล่าสุดตอนนี้กำลังขายดีบักคักเลยปูกาแฟเสด็จนะครับนี่ตอนรับปีใหม่นะครับเกือบ 2,000 บาทเหลือ 1,000 บาทเท่านั้นกับกาแฟเสด็จกาแฟสมุนไพรเพื่อสุขภาพนะครับกาแฟเสด็จกาแฟสมุนไพรเพื่อสุขภาพนะครับนั่นก็คือซื้อ3แถม1ครับพี่น้องครับซื้อ3แถม1 3แถม1นี่ก็คือเนี่ยซื้อกาแฟ3แถมกาแฟ1แล้วก็แถมแก้วอีกครับพี่น้องครับนี่กาแฟสมุนไพรเพื่อสุขภาพรสชาติแซ่บเบาหวานไขมันท่านใดครับเพราะว่านะครับเราใช้ไม่ใช้น้ำตาลนะครับเราใช้หญ้าหวานแทนกาแฟเสด็จกาแฟสาวน้อยเพียงแพงหรือกาแฟนะครับที่ท่านต้องลองนะครับเนี่ยติดต่อได้ที่คือเก่านะครับเบอร์กาแฟเนี่ยครับสิซื้อบัตรหรือเบอร์กาแฟก็โทรมาที่0619393915หรือไล่เบอร์นี้เลยนะครับสวีดาสวัสดีครับ